ในส่วนของภูมิภาคเองครับก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับที่หอประชุมเมืองทุ่งท่าลาดตำบลนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทพรศักดิ์คุณสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ร่วมพิธีถวายราชสักการะถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินก่อนที่จะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย